อยากจะบอกแบบตรงๆเลยนะว่าการรีวิวเกมคลิปนี้เนี่ยคือมันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมที่เราจะนำมารีวิววันนี้ก็คือสำหรับเกมที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ก็คือเกม No More Room in Hell นะครับเป็นเกมฟรีใน Steam ย้ำว่าเกมฟรีนะครับครั้งแรกก็กะจะไม่รีวิวเกมนี้แล้วครับแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่ค่อยมีเกมให้รีวิวแล้วด้วยนะครับคือคิดไม่ค่อยออกว่าจะรีวิวอะไรนะฮะก็เลยขอมารีวิวเกมนี้ดีกว่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่า No More Game No More Room ไม่ใช่ No More Game No More Room in Hell นี้นะครับก็เป็นเกมแนวซอมบี้นะครับที่หลายๆคนชอบนะครับโดยเกมนี้เนี่ยมีให้เลือกอยู่2โหมดก็คือโหมด1คือโหมดที่ให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดนะครับตามเวฟต่างๆที่จะกำหนดให้ตามได้นะครับให้ฆ่าซอมบี้ให้หมดนะฮะในเวฟนั้นๆครับผมกับอีกโหมดที่2คือทำตามภารกิจที่ได้รับมานะครับตามแมปต่างๆที่ได้สร้างไว้นะครับก็มาพูดถึงข้อดีกันเลยดีกว่านะครับข้อดีของเกมนี้ผมก็คือระบบต่างๆค่อนข้างจะดีผมไม่ว่าจะเป็นระบบปืนระบบอาวุธต่างๆค่อนข้างจะเน้นมันที่เรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่สมจริงอะไรทำนองนั้นเลยนะครับคือจะตีซอมบี้ก็มักจะโดนกัดและติดเชื้ออาจจะมีการเลือดไหลอะไรงี้บ้างนะครับถือว่าสมจริงนะแล้วก็การตีซอมบี้เนี่ยทำให้ซอมบี้แบบน็อกอะไรงี้มีการดันซอมบี้มีการอะไรงี้มีการรีโหลดมีการดูกระสุนปืนที่สมจริงมากครับผมอย่างเช่นคุณกด R ค้างไว้เพื่อจะเป็นการดูกระสุนปืนในแม็กที่เหลือว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับก็นี่แหละครับผมคือข้อดีของมันเอาละครับทีนี้พูดถึงข้อดีไปแล้วใช่ไหมครับมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าครับคืออันที่จริงเกมนี้เนี่ยข้อเสียมันจะเรียกได้ว่าหาได้ค่อนข้างจะยากเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ได้นะครับคือมันก็สนุกครับแต่มีข้อเสียอยู่ครับคือ1ครับผมผู้พัฒนาเกมนี้แรกๆก็ออกจะอัปเดตบ่อยนะครับคือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่พอช่วงหลังๆปุ๊บมันก็เริ่มที่จะเงียบนะครับคือนิ่งเลยนะฮะเงียบประมาณป่าช้าแถวบ้านผมเลยก็ได้นะครับอะไรทำนองนั้นครับผมกับอีกอย่างนึงคือเกมนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสมจริงมากเกินไปนะครับคือบางครั้งความสมจริงของเกมนี้มันก็จะสมจริงเกินไปนะครับทำให้ผู้เล่นบางคนที่อาจจะไม่ถูกโฉลกนะครับก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะครับกับอีกอย่างนึงก็คือแมปในเกมค่อนข้างจะจำกัดนะครับคือมันจำกัดมากครับผมคือเกมนี้ฮะมันคือแมปมันแคบไปอะไรทำนองนั้นครับผมกับอีกระบบหนึ่งคือเวลาเราตายนะครับมันก็จะให้เหมือนเราเป็นสเปกเตอร์หรือเป็นโกสต์อะไรนั้นผมที่ให้เราดูแบบไปดูเพื่อนทำนู่นทำนี่ผมซึ่งแต่ละด่านครับต่อให้เป็นเซอร์ไวโวลให้ฆ่าซอมบี้กว่ามันจะไปฆ่ากันนะคุณผู้ชมมันใช้เวลานานครับไม่มีการรีสปาวครับเพราะฉะนั้นเราทำให้เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากครับกับอีกเรื่องนึงที่ผมขอตินิดนึงนะครับคือเกมนี้เนี่ยไม่สามารถเอากระสุนปืนอื่นมาใส่ได้อะไรเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็คือบางครั้งครับคือให้ปืนมาครับแต่ให้ลูกกระสุนน้อยชิบหายเลยครับคือมันแทบจะไม่ให้ลูกกระสุนเราเลยได้ซ้ำไปครับหรือไม่ก็มีแต่มีน้อยมากครับก็เลยทำให้เป็นข้อเสียของเกมนี้ไปนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงถือวิสาสะให้คะแนนนะครับถือวิสาสะนะครับก็อ้างอิงคะแนนโดยโต้งเองนะครับไม่ได้ไปเอามาจากเว็บใดเลยย้ำนะครับว่าไม่ได้ไปเอามาจากเว็บใดเลยนะครับก็เริ่มจากสไตล์แรกสเต็ปแรกของเราเลยนะครับคือท่าอวยนะครับ
หลายๆคนจะใส่ว่าอวยคืออะไรอวยคือชอบมากๆนะครับคืออวยเกมนี้เลยคือชอบเกมนี้มากๆนะครับผมขอให้อยู่ที่ 8.5 นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบที่ค่อนข้างที่จะสนุกครับกับการเล่นกับเพื่อนหาเซิร์ฟเล่นด้วยกันบอกเลยว่าโคตรมันและย้ำว่าเป็นเกมฟรีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่อวยเลยนะครับคือเป็นผู้เล่นธรรมดาครับคือเฉยๆคือเล่นยังไงก็ได้เล่นกับเล่นเกมอะไรก็ได้ขอให้อยู่ที่7.8 ละกันนะครับขอไม่ให้ที่8ละกันเพราะว่าเกมนี้เนี่ยยังมีหลายอย่างที่จำเจอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นก็เถอะแต่มันก็เกือบจะจำเจได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเกมนี้เนี่ยคือถ้าเล่นช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกมันจะมีการอัปเดตค่อนข้างจะบ่อยครับแต่หลังๆมามันก็เริ่มนิ่งหายนะครับเหมือนที่ผมบอกเขาว่าเหมือนป่าชาแถวบ้านเลยอะไรทำนองนั้นครับผมก็เลยขอให้ที่ 7.8 ละกันนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าคะแนนที่ให้เนี่ยมาจากความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มาจากเว็บไซต์ใดเลยนะครับเอาละครับหากเพื่อนๆนะครับคนใดสนใจเกมนี้นะครับก็สามารถไปหาโหลดได้ใน Steam นะครับเพราะว่าฟรีนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเลยฟรีนะครับย้ำว่าฟรีโอเควันนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเกมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับโอเคก็ถ้ายังไงถ้าอยากจะชมรีวิวโดสเปคเกมไหนก็บอกมาได้นะครับอาจจะลองทำดูนะครับโอเคสำหรับนี้คงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สำหรับการรีวิวพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนรักหน้าจุ๊บๆบานจ้า